Hi everyone สวัสดีนะคะวันนี้ English with ครูปลานะคะก็จะเป็นเรื่องราวที่น่าสนใจมากๆเลยนะคะก่อนอื่นนะคะเราขอแนะนำตัวก่อนนะคะทุก EP เลยเนาะเราก็จะมาแนะนำตัวกันนะคะคุณครูชื่อคุณครูจิรวดีนานนครนะคะหรือเรียกง่ายๆว่าครูปลาก็ได้ค่ะวันนี้นะคะเราจะมาพูดเกี่ยวกับเรื่องของ adjective กันนะคะเรามาดูกันว่า adjective คืออะไรเนาะไปกันเลยนะคะเรามาต่อกันเลยนะคะAdjectives นะคะคืออะไรนะคะ Adjectives นะคะ are describing words นะคะก็คือเป็นคำที่มาอธิบายนั่นเองนะคะ They describe a noun มันก็คือคำที่เอามาอธิบายคำนามนั่นเองนะคะ A person, place, or thing เป็นคนนะคะเป็นสถานที่หรือเป็นสิ่งของก็ได้นะคะ Adjective gives informationคำ adjective เนี่ยนะคะก็จะให้ความรู้ให้ข้อมูลกับเรานะคะเกี่ยวกับอะไรบ้างอ่ะ about size นะคะก็คือเกี่ยวกับขนาดนั่นเองนะคะ shape เกี่ยวกับรูปร่างนั่นเองนะคะ age อายุค่ะ color สีนะคะ origin or material origin ก็คือที่มานั่นเองนะคะหรือนะคะตัวว่ามันทำมาจากอะไรอย่างนี้เป็นต้นเนาะวันนี้นะคะเราก็พูดเกี่ยวกับเรื่องของ adjective เนาะว่ามันทำหน้าที่อะไรเด็กๆได้รู้ไปแล้วนะคะต่อทีนี้เห็นชาร์ตนี้ไหมคะชาร์ตนี้นะคะมีอะไรบ้างเมื่อกี้บอกไปแล้วใช่ไหมคะอันแรกเลยนะคะเขาบอกว่า appearance นะคะ appearance adjectives นะคะ appearance adjective คืออะไรคะก็คือสิ่งที่สามารถมองเห็นได้นะคือรูปลักษณ์ภายนอกนั่นเองนะคะเช่นอะไร adorable น่ารักอย่างเงี้ยนะคะ beautiful สวย clean สะอาดอย่างเงี้ย drab อย่างเงี้ยเป็นต้นนะคะ elegant fancy glamorous handsome มุ้ยหล่อมากอะไรอย่างเงี้ยนะคะ long magnificent old fashioned ก็คือแบบล้าสมัยล้าหลังอะไรอย่างเงี้ยนะคะอย่างนี้เป็นต้น sparkling นะแบบเป็นเปล่งประกายเลยรีบระยับเลย ugly น่าเกลียดอะไรเงี้ยคือ appearance ก็คือสิ่งภายนอกที่เราสามารถมองเห็นได้นั่นเองนะคะต่อไปค่ะcolor นะคะ color adjectives นะคะก็คือเป็นสีนั่นเองเนาะมีอะไรบ้างอ่ะก็เป็นสีทั่วไปที่เรารู้จักกันนี้เช่น red white blue purple black green orange yellow whatever นะคะสีอะไรก็ได้อ่ะ gold metallic อย่างเงี้ยเป็นต้นสีเงินสีทอง silver อะไรอย่างเงี้ยก็ได้นะคะต่อไปค่ะ condition adjectives คืออะไรคะก็คือแบบเหมือนแบบการแบบคุณสมบัติต่างๆเช่นแหละ clever easy เงี้ยฉลาดง่ายอะไรเงี้ย careful important powerful shine wrong ผิดพลาดอะไรเงี้ยเป็นต้นนะคะ alive ยังมีชีวิตอยู่ dead ตายแล้วคุณสมบัติของมันนั่นเองนะคะ rich gifted ก็คือแบบมีพรสวรรค์อะไรเงี้ยใช้ได้หมดเลยนะคะที่เป็นแบบ conditions นะคะก็คือเป็นแบบคุณสมบัติเนาะต่อไปนะคะTime adjectives ตัวนี้เป็นตัวบอกเวลานะคะตัวนี้เป็นตัวบอกเวลาเช่นอะไรเช่นยางเช่น old เช่น short เช่น quick เช่น fast เช่น long นะคะmodern อย่างเงี้ยเป็นต้น ancient เก่าแก่มากโบราณอะไรอย่างเงี้ยเป็นต้นต่อไปนะคะต่อไปก็เป็น sound นะคะ sound ก็คือเสียงนั่นเองเช่น noisy loud whisper นั่นเอง melodic นะคะแบบเป็นเสียงแบบดนตรีกุ้งกิ้งอะไรอย่างเงี้ยนะคะ noisy เสียงดังลาวเสียงดังอะไรเงี้ยนะคะ voiceless นะคะคือแบบไม่มีเสียงออกมา thunder เสียงแบบอะไรอะเสียงฟ้าผ่าฟ้าร้องอะไรอย่างเงี้ยนะคะ scream เสียงกรีดร้อง faint แบบโอ้ยแบบแย่แล้วอะไรเงี้ยเป็นเสียงแบบเสียง scratch ก็ได้นะ scratching คือแบบเสียงดังเสียงแบบเสียงแกรกเสียงแบบเล็บกรีดอย่างเงี้ยนะคะก็ใช้ได้เหมือนกันนะคะเป็นเสียงนั่นเองนะคะต่อไปค่ะ feeling adjectives ก็คือเป็นแบบเป็นความรู้สึกอะเช่นอะไรเช่น lazy เด็กๆเคยเป็นแหละขี้เกียจอะไรเงี้ยเป็นต้นนะคะ jealous sad angry clumsy ว่างุ่มง่ามเนาะembarrassed grumpy นะคะว่าถ้าใครตื่นนอนมาแล้วรู้สึกงี่เง่าอ่ะ moody รู้สึกไม่โอเคอะไรเงี้ย grumpy ได้นะfierce นะคะแล้วก็ nervous อย่างนี้เป็นต้นนะคะได้หลายคำเลยเยอะมากเลยนะคะ brave กล้าหาญอย่างนี้เป็นต้น gentle happy kind proud เนี่ยได้เยอะเลยนะคะอันเป็นความรู้สึกเนาะต่อไปค่ะ size
size ก็คือขนาดนั่นเองนะคะขนาดตัวที่บอกขนาดเนี่ยนะคะ size adjective เช่นไรบ้างเช่น big large huge นะคะtiny เล็กๆน้อยๆนะคะใหญ่ big อย่างเงี้ย small massive คือใหญ่อะไรเงี้ย skinny แบบผอมบางกระจิ๋วหลิวล่างแบบบางมาเลยอะไรเงี้ยเนื้ออะไรนะหนังหุ้มกระดูกอย่างเงี้ยเป็นต้นนะคะ gigantic หนูเคยได้ยินคำว่า giant ใช่ไหมคะgiant domita นั่นแหละนะคะก็ตัวเดียวกันแปลว่ายักษ์ใหญ่นั่นเองเนาะtitanic ใครเคยดูใครเคยอ่านการ์ตูนเนาะattack on titan ใช่ป่ะ titan แปลว่ายักษ์นั่นเองนะคะ titanic เรือชื่อเรือจำได้ไหมเรือ titanic jack กับ rose เนาะนั่นแหละนะคะแปลว่าขนาดใหญ่มากนั่นเองต่อไปนะคะ shape นะคะ shaped adjectivesShape adjectives คืออะไรคะ Shape คือรูปร่างนั่นเองนะคะเช่นอะไรเช่น wide เช่น narrow เช่น curve นะคะโค้งๆอะไรเงี้ย deep round นะคะแสดงว่าอะไร flat อะไรเงี้ยนะคะ high low สูงต่ำอะไรอีก square นะคะก็คือเป็นสี่เหลี่ยมอะไรเงี้ยเป็นก้อนๆอะไรเงี้ยใช้ได้หมดเลยนะคะเพราะฉะนั้นนะคะอันนี้ก็เป็นตัวอย่างของเขาบอกว่า here some adjective categorized in groups นะคะก็คืออันนี้มันเป็นคำ adjective เนาะซึ่งถูกแยกออกเป็นหมวดหมู่เนาะซึ่งก็จะมีอีกหลายคำแหละซึ่งบางอันเราก็ใช้บ้างไม่ได้ใช้บ้างนะคะก็เวลาใช้ก็พยายามอย่าใช้ซ้ำๆกันเนาะอันนี้เป็น adjective เรามาดูต่อไปนะคะนี่เวลาเรียงค่ะadjective เนี่ยเวลามันซ้อนกันได้นะคะมันจะไม่เหมือนแบบมันจะไม่เหมือนตัวอื่นที่แบบว่าซ้อนกันบางตัวเนี่ยซ้อนกันไม่ได้ยกตัวอย่างเช่นอย่าง verb อย่างเงี้ยเวลาเขาซ้อน verb กันเนี่ยต้องมีวิธีการใช้ที่ถูกต้องนะคะเราไม่สามารถแบบซ้อน verb 1ซ้อนกัน3ตัวได้อย่างเงี้ยเป็นต้นแต่ adjective เนี่ยเราสามารถเรียงซ้อนต่อๆกันได้ค่ะแต่ว่ามีกฎอยู่เหมือนกันค่ะเขาบอกว่าอะไร the general order of adjectives before a noun ให้เราใส่ adjective ก่อนนามเสมอจำไว้นะคะใส่ adjective ก่อนนามเสมอนะคะ adjective before a noun adjective before a noun ใส่ adjective ก่อนนามเสมอเลยนะคะit is the following นะคะตามตัวอย่างอย่างนี้นะคะยกตัวอย่างเช่นนะคะเขาใส่อะไรก่อนอันดับที่หนึ่งเลยถ้ามีความคิดเห็นค่ะเช่น opinion นะคะ ugly beautiful อะไรอย่างเงี้ยนะคะก็ใส่ก่อนเลยต่อไปค่ะ sizeถ้ามีความคิดเห็นแหละขนาดนะคะugly small duck อย่างเงี้ยเป็ดลูกเป็ดตัวเล็กๆที่น่าเกลียดอย่างเงี้ยเป็นต้นนะคะก็จะใส่เรียงตามนี้นะคะต่อไปนะคะนอกจาก size แล้วนะคะก็จะมี shape ค่ะขนาดรูปร่างนั่นเองนะคะรูปร่างผอมบางอ้วนอะไรอย่างเงี้ยนะคะใช้ได้หมด conditions นะคะก็คือแบบรายละเอียดที่ปลีกย่อลงไปเช่นมันแตกแล้ว broken อะไรอย่างเงี้ยเป็นต้น age อายุนะคะอายุเก่าแก่เด็กอ่อนอะไรอย่างเงี้ยนะคะใส่ตามลงไป color สีนะคะถ้าเมื่อกี้ใครเห็นนะ color ตัวเมื่อกี้จะไม่มีตัว u นะคะแต่ตัวนี้มีตัว u นะคือไม่ต้องตกใจถ้าเป็น color ที่ไม่มีตัว u แปลว่าตัวนั้นเป็น American English นะคะแต่ถ้ามีตัว u แปลว่าตัวนี้เป็น British English นั่นเองนะคะแต่ว่าแปลแล้วเหมือนกันค่ะต่อไปนะคะรูปแบบนะคะหรือ pattern นะคะเช่นอะไรเช่นเป็นตัวนี้ striped นะคะก็คือเป็นเขาเรียกอะไรเป็นริ้วๆอย่างเงี้ยใช้ได้เหมือนกันนะคะเป็นรูปแบบก็ได้มาจากอะไร origin เมื่อกี้บอกไปแล้วเช่นอะไรอ่ะเช่นทำจากอิตาลีอะไรเงี้ย Italian อะไรเงี้ยก็คือเป็นแบบมาจากที่ไหนอะไรเงี้ยส่วนใหญ่จะเป็นเชื้อชาติสัตว์ชาตินะคะอยู่ในนี้นะคะmaterial นะคะทำจากอะไรเช่น cotton silk clay นะคะอย่างนี้เป็นต้น clay ก็คือแบบพวกแบบดินปั้นอะไรเงี้ยนะคะวัดแล้วก็ตามด้วยวัตถุประสงค์ค่ะเช่นอะไรเช่นอันนี้เป็น purpose นะคะเช่นอะไรเช่น a wedding sleeping อย่างนี้เป็นต้นนะคะท้ายที่สุดเลยตัวสุดท้ายต่อด้วยคำนามเสมอตัวสุดท้ายเป็นคำนามเสมอเขาบอกว่าไงคะ adjective before a noun noun ไว้ตัวสุดท้ายเลยนะคะจะเรียง adjective เท่าไหร่ก็แล้วแต่แหละแต่นามมักจะอยู่ตัวสุดท้ายนะคะและเวลาแปลภาษาไทยเวลาเราแปลเราจะแปลจากหลังไปหน้าแปลจากนามตัวสุดท้ายไปเรื่อยๆนึกออกไหมคะเช่นอะไรเอาขนาดขึ้นก่อน the big แล้วตามด้วยสี red แดงเห็นไหมคะแล้วตามด้วย rose คือคำนามนั่นเอง the big red rose เห็นปะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะแปลว่าอะไรคะแปลจากคำนามก่อนค่ะ
ดอกกุหลาบใช่ป่ะดอกกุหลาบแล้วแหละสีแดงใช่ไหมสีแดงอยู่ถัดไปแล้วก็อันแรกสุดเลยคือขนาดเห็นไหมถ้าเราเรียงตามนี้นะคะจะแปลว่าดอกกุหลาบสีแดงดอกใหญ่นั่นเองนะคะแต่เวลาเรียงภาษาอังกฤษเราเรียงสลับกันค่ะ the ขึ้นก่อนใช่ไหมคํานําหน้านามใช่ไหมแล้วตามด้วยเลยคะ big size ก่อนแล้วไปที่ color แล้วไปที่คํานามส่วนใหญ่อ่ะถ้าเด็กเล็กๆเนี่ยนะคะก็จะมีแค่ size กับ color นี่แหละที่แบบสับสนกันนะคะเวลาเขาออกข้อสอบ unit เนี่ยก็จะประมาณนี้แหละนะคะเป็น size เป็น shape แล้วก็เป็น color แล้วตามด้วยคํานามส่วนใหญ่ประมาณนี้แหละนะคะส่วนที่เหลือก็เรียงตามนี้เลยนะคะสามารถเรียงได้หมดเลยนะคะอาจจะเป็นพวก opinion เขาบอกว่า opinion ก็ได้นะเช่นอะไรเช่น lovely nice cool อะไรเงี้ยเป็นต้นแบบดีอร่อยอะไรเงี้ยใช้ได้เลยนะคะเรียงตามนี้เลยนะอันนี้เตรียมเป็นตัวอย่างนะคะเอามาจาก Woodward นะคะ English นะต่อไปเขาบอกว่าไงเขาบอกว่า before adjective เมื่อกี้คุณครูพูดไปแล้วนะเขาบอกว่า before adjective plus noun นะคะก็คือก่อนหน้าที่เราจะเอา adjective ใส่แล้วตามด้วยนามเนี่ยนะคะ we normally have a determiner determiner เมื่อกี้ถ้าเป็นเด็กของคุณครูเนี่ยครูจะพูดไปแล้ว determiner ไม่ได้หมายถึง and อย่างเดียวเพราะใน determiner มีอยู่หลายตัวด้วยกัน and เป็นแค่ article นะคะอย่างเป็นพวกแสดงความเป็นเจ้าของนี้ก็นับเป็นอะไรเหมือนกันนับเป็น determiner ตัวหนึ่งเหมือนกันจำนวนก็นับเป็น determiner ตัวหนึ่งเหมือนกัน this that those some อะไรเงี้ยก็เป็น determiner เหมือนกันนะคะอันนี้คือการเรียงนะเรียงอย่างไรให้เรียงตามนี้เลยนะคะเรามาดูกันว่าใช้อย่างไรเมื่อกี้เขาบอกแล้วไงบอกว่า how is an adjective like a magnet เขาบอกว่าติดกันเลยใช่ไหม magnet คือตัวแม่เหล็กนั่นเองใช่ไหม are attracted to magnet to magnetic material ใส่ติดกันเลยนะคะ adjectives are attracted to noun and pronoun ก็คือติดกันกับอะไรติดกันกับคำนามหรืออาจจะเป็นคำสรรพนามก็ได้เห็นไหม Anytime you find an adjective เมื่อไรก็ตามค่ะเด็กๆถ้าเราเจอนะคะ adjective you will also find a noun เราสามารถเจอคำนามได้ด้วยนะคะ or pronoun ก็คือสรรพนามก็ได้นะคะเพราะว่า2ตัวนี้ใช้เหมือนกันเนาะสรรพนามใช้แทนนามทั้งหลายเพราะฉะนั้นนามกับสรรพนามเนี่ยจะมักจะอยู่ในตำแหน่งเดียวกันค่ะลูกต่อไปนะคะเขาบอกว่า nearby that ก็คืออยู่ติดกันนั้นนะคะ the adjective is modifying ซึ่งมันเป็นสิ่งที่อะไรคะซึ่ง adjective เนี่ยมันช่วยทำการขยายอยู่นั่นเองนะคะ modifying เนาะมันมาช่วยขยายทำให้คำนามนั้นชัดเจนขึ้นอย่างเมื่อกี้ที่บอกว่า the big red rose rose เนี่ยปกติกุหลาบใช่ไหมคะถ้าเราบอกว่ากุหลาบเฉยๆมันก็ไม่เห็นชัดแต่ถ้าเราบอก the bigก็คือแบบโอ้ยดอกใหญ่นะอะไรเงี้ย red อีกต่างหากสีอะไรสีแดงเห็นไหมขยายให้มันชัดขึ้นไปอีกว่าเฮ้ยมันไม่ใช่ดอกกุหลาบธรรมดานะแต่เป็นดอกกุหลาบใช่ไหม the big red rose เป็นดอกกุหลาบนะคะสีแดงดอกใหญ่เห็นไหมไม่ใช่ดอกธรรมดานะดอกสีแดงด้วยไม่ใช่ดอกสีแดงธรรมดานะดอกใหญ่อีกต่างหากเห็นปะขยายเข้าไปอีกนะอยู่ติดกันได้ลูกไม่มีปัญหานะคะแต่ต้องเรียงตามสไลด์ที่แล้วนะเรียงตามนั้นเลยทีนี้เรามาดูตัวอย่างกันบ้างเขาบอกว่า Reed has a huge dog เห็นไหม Reed has a huge dog Reed เนี่ยมีอะไรคะมีไอชื่อคนนะคะลูกคนคนนี้ผู้หญิงคนนี้มีอะไรคะมีหมาตัวใหญ่เห็นไหมเวลาเราแปลเราไม่แปลใหญ่หมาใช่ไหมเราแปลหมาตัวใหญ่เห็นปะเพราะฉะนั้นนะคะที่เขาขีดเส้นใต้นี่นะคะ huge แปลว่าใหญ่เนาะมันเป็น adjective นั่นเองนะคะมันจะอยู่เขาบอกไง adjective before noun or pronoun อาจจะอยู่ข้างหน้าก็ได้นามก็ได้นะหรือจะอยู่หน้า pronoun ก็ได้นะคะเห็นไหมเห็นปะต่อไปนะคะข้อที่2อันนี้เขาบอกว่าทำไมตัวนี้อยู่ข้างหลังนะคะเพราะว่าอะไรมี verb to be นะคะ verb to be เนี่ยนะคะตามด้วยอะไรตามด้วยส่วนขยายได้ตามด้วยการขยายได้จำไว้เลยนะคะ my sister is shy เห็นไหมน้องสาวฉันเป็นคนขี้อายมากเลยนะคะ is จำไว้ลูกหลัง is ส่วนใหญ่เนี่ยนะคะบางทีเนี่ยไม่ใช่คำนามเป็นอะไรอ่ะเป็น
เป็นอะไรเป็นส่วนเติมเต็มของประโยคเนาะเคยบอกแล้วเช่นอะไรเช่น I am a student am ใช่ไหมเป็น verb to be ลูกและ student เป็นอะไร the student เป็นกรรมหรอไม่ใช่นะคะเป็น complement ของประโยคเป็น complement ของประโยคคือส่วนเติมเต็มเป็นส่วนขยายส่วนเติมเต็มพวกเนี้ยต้องระวังนะคะอ่ะต่อไปนะคะอันนี้เขาบอกว่าไง math is my favorite subjectMath is my favorite subject นะคะfavorite ตัวนี้เป็น American เนาะไม่มีตัว U อยู่ตรงกลางนะคะเขาบอกว่าไงเป็นวิชาที่ชอบไม่ใช่วิชาธรรมดานะแต่เป็นวิชาที่พี่ชอบอะที่ชอบอะนะคะส่วน favorite นะคะเป็นอะไรคะเป็น adjective เห็นไหมและสังเกตดีๆนะ my หนูเห็น my ลูก my เป็น determiner ตัวหนึ่งนะเป็นตัวนำหน้านามตัวหนึ่งนะคะเพราะฉะนั้นก็อยู่ตามตำแหน่งเลย determiner แล้วก็ adjective แล้วตามด้วยคำนาม subject เป็นนามเพราะว่าเป็นบอกว่าวิชานั่นเองเนาะเอาต่อไปค่ะ Paul's basketball coach is tall เห็นไหมtall Paul ใช่ไหมเป็นของใครเป็นโค้ชของโค้ชไม่ใช่โค้ชธรรมดาด้วยโค้ชbasketball เห็นไหมbasketball ในที่นี้เป็น adjective นะลูกนะเพราะว่าไม่ขยายโค้ชไงลูกเห็นไหมไม่ใช่โค้ชธรรมดานะแต่เป็นโค้ช basketball เห็นไหมไม่ใช่โค้ชของไม่ใช่โค้ชกอล์ฟไม่ใช่โค้ชเทนนิสอะไรก็แล้วแต่แหละเห็นไหมแล้วเขาไม่ใช่ธรรมดาด้วย is tall เห็นไหมเขาสูงอะนะคะสูงในที่นี้อยู่ในตำแหน่งเดียวกันเห็นไหมหลังคำหลัง verb อะไรลูกหลัง verb to be เห็นไหมส่วนใหญ่เนี่ยนะคะก็จะเป็นพวกส่วนเติมเต็มหรือส่วนขยายจำไว้เลยนะคะต่อไปค่ะ I count เห็นไหม I count อะไรคะ20 little fish เห็นไหม20 little fish in the aquarium นะคะเขาบอกว่าฉันเนี่ยกำลังฉันนับไปแล้วเนี่ย count เติม ed ด้วยนะคะ20 little ก็คือเป็นปลาตัวน้อยๆ20ตัวสังเกตดูเวลาคุณครูแปลนะคะคุณครูปลาแปลว่านะคะปลาตัวน้อยๆ20ตัวก็จะแปลจากนามตัวสุดท้ายเนาะ fish นะคะแล้วต่อไปที่ little แล้วตามด้วย 20ไม่งงนะตามจำนวนก่อนนะคะแล้วก็ไปขนาดเนาะแล้วไปที่คำนามแต่เวลาเราแปลเป็นภาษาไทยลูกเราจะต้องแปลจากคำนามก่อนแล้วไล่ย้อนขึ้นไปโอเคนะคะอันนี้ก็จะเป็นลักษณะของการใช้แล้วก็ตัวอย่างการเรียงนะคะ adjective นะคะยากกันไม่น่าจะยากเนาะสำหรับadjective นะคะจำไว้เลยว่า adjective before noun นั่นเองนะคะแต่เวลาเราใช้เนี่ยอย่าลืม determiner ด้วย determiner ก็คือคำนำหน้านั่นเองนะคะสำหรับวันนี้นะคะก็English with ครูปลานะคะก็ในเรื่องของ adjective นะคะก็จบเพียงเท่านี้นะคะเด็กๆก็อย่าลืมทบทวนนะคะตรงไหนไม่เข้าใจถอยหลังกลับไปดูได้อีกรอบหนึ่งนะคะสำหรับวันนี้นะคะ see ya อย่าลืมกดไลค์กด subscribe แล้วก็กดแชร์ด้วยนะคะสั่นกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะคะเวลามีเราวิดีโอดีๆนะคะเราก็จะได้นำมาพูดคุยกันนะคะแล้วก็มาเรียนรู้กันและกันนะคะภาษาอังกฤษไม่ใช่เรื่องยากอย่างที่คิดค่ะกับ English with ครูปลานะคะสำหรับวันนี้ไปแล้วค่ะบ๊ายบาย